สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม Jurassic World Evolution นะครับก็อยู่ในการเกาะสุดท้ายแล้วนะครับเกาะนี้นะครับถ้าตามจะเรียกว่าตามเนื้อเรื่องไหมตามเควสหลักแล้วกันตามเควสหลักนะครับเป็นเกาะสุดท้ายนะเกาะที่5นะครับเกาะนี้ก็เกาะนี้จะเป็นเกาะแบบเปิดนะครับเกาะแบบเปิดให้ไดโนเสาร์นะครับประมาณนี้อย่างมันจะโค้งๆอย่างนี้นะครับวนๆไปนะก็ EP นี้ผมว่าจะมาสร้างใหม่นะครับตรงนี้ทุบสร้างใหม่เลยนะครับเพราะว่าจะได้จัดสรรพื้นที่ให้คุ้มๆนะครับแต่ผมคงสร้างเป็นกรงแบบเปิดนะครับแบบเป็นสวนเปิดไปนะไดโนเสาร์พวกนี้คงต้องย้ายไปก่อนนะครับอาจจะย้ายมาแถวนี้ก่อนก็ได้มั้งเป็นสวนเปิดนะครับอาจจะมีกรงสักกรงนึงนะครับกรง2กรงแล้วเป็นกรงกินเนื้ออะไรอย่างงี้นะครับเอาไว้ขังไว้แล้วกันนะครับส่วนกรงเปิดผมอยากให้เป็นกรงอยากให้เป็นแบบสวนเปิดของตัวกินพืชแล้วกันนะจะได้จัดการง่ายๆนะครับประมาณนี้ไม่รู้ว่าถ้าปล่อยพวกแบบตัวกินเนื้อตัวเล็กไปมันจะกัดตัวใหญ่หรือเปล่านะก็ต้องลองดูแล้วกันนะครับน่าจะกัดนะพวกแรปเตอร์น่าจะกัดตัวนี้ได้นะลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอยิงยาสลบก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวตรงนี้ผมคงทุบทิ้งใหม่เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราให้ย้ายไดโนเสาร์ไปหมดก่อนเขาให้ไปขุดตัวกินเนื้อจัดไประหว่างนี้ก็ทำเควสได้นะเดี๋ยวผมรอให้ขนไดโนเสาร์ไปหมดก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็ทุบทิ้งนะตัวที่เป็นโซนคนไปตรงนี้ใหญ่ประมาณนี้โซนคนประมาณเนี้ยแอ่งเนี้ยโอเคก็ที่ของคนประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้ก่อนอื่นต้องสร้างทางก่อนแล้วกันนะตรงมาโค้งหน่อยนึงแล้วกันนะครับตรงนี้ตรงไปเลยนี่ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวสร้างโรงไฟฟ้าก่อนแล้วนะครับโรงไฟฟ้านะขนาดใหญ่ได้ไหมไม่ได้นะงั้นต้องสร้างฝั่งนี้ใช้พื้นที่ให้คุ้มๆทางก็ต่อมานี้โรงไฟฟ้ายังสร้างไม่เสร็จเลยเพราะมันลงใหญ่อะนะนี่มีเหล็กดีนะศูนย์วิทยาศาสตร์ไม่รู้โรงไฟฟ้าจะพอปะเนี่ยลองอัปเกรดไว้ก่อนแล้วนะครับโรงไฟฟ้าเพิ่มไฟฟ้าไปเลยโรงไฟฟ้าสัก4ไปเลยแล้วกันนะอีกอันก็ลดการเกิดการไฟฟ้าขัดข้องไฟฟ้ามี188นะครับน่าจะพอนะลงเดียวอันนี้ขุดไวไปแล้วกันอันนี้ขุดไวขึ้นหาของหาแร่ด้วยโอเคต่อไปก็สเปซมาเก็บเยอะๆต่อมาศูนย์วิจัยสปีดไปเลยโอเคเรียบร้อยนะ ACU เอานี้คืออะไรอ๋อนี่คือเขาให้เราอัปเกรดไอ้ตัวฟักอะนะ 2.0ได้โรงไฟฟ้าเดียวน่าจะพอนะถ้าอีกอันหนึ่งก็ประมาณนี้ก็ตีว่าตรงนี้แล้วกันนะก็กว่าจะสร้างเสร็จนะครับ
นี่กว่าจะคิดออกนะว่าสร้างยังไงผมก็สร้างประมาณนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับว่ามีอะไรบ้างนะตรงนี้เป็นเกี่ยวกับคนนะครับตรงนี้นะเกี่ยวกับคนเดี๋ยวสร้างโรงแรมในแถวนี้นะที่ท่องเที่ยวของคนนะครับตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นจุดชมวิวนะครับตัวนี้เป็นกรงหนึ่งนะอาจจะเป็นกรงตัวกินเนื้อนะครับกรงนี้กรงตัวกินเนื้อไปเลยไม่แน่อาจจะแบ่งได้สองกรงนะเนี่ยตรงนี้ก็มีทางไจโรสเฟียร์นะครับตรงนี้นะไปตามนี้เลยไปคู่กับทางรถไฟนะตามนี้เลยนะครับวนมาเลยวนมาเลยตามนี้นี่วนมานะครับก็วนกลับเข้ามาตรงนี้นะเข้ามาตรงนี้ปึ๊บนี่เข้ามาวนแบบนู้นเรียบร้อยนะครับประมาณนี้แต่ทีนี้คือจะสร้างตัวกินเนื้อตัวไหนดีตรงนี้ขอลองดูก่อนแล้วนะครับว่าเอาตัวไหนดีนะเอาอินโดมินัสเล็กเลยไหมเพราะว่าจะได้ปั้นเรตติ้งนะปั้นเรตติ้งเยอะๆเรตติ้งเท่าไหร่เนี่ยมีบอกไหมนี่ไงเรตติ้ง500นะ500ตัวปักเป็ดเท่าไหร่240อินโดมินัสเล็กน่าจะโหดสุดแล้วนะพัฒนาเอาให้โหดเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ลบ5ก็ได้ประมาณนี้นะลบ5เพราะว่าผมยังไม่ได้ขั้น3เลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ขั้น3นะก็อินโดมินัสเล็กก็เป็น 55% นะโอกาสฟักนะครับลองเอามาก่อนเลยไหมเอามาเลยแล้วกันนะครับมาอินโดมินัสเล็กตรงนี้เอาต้นไม้มาปิดหน่อยปิดต้นไม้หน่อยตรงนี้ประมาณนี้แล้วนะครับประมาณนี้นี่ก็พวกตัวกินพืชทั้งหลายประมาณนี้เลยเงินเหลือ7 ล้านพอหรือเปล่าเนี่ยขอรับเควสเพิ่มก่อนแล้วนะครับรับเควสเพิ่มเอาสายสีเขียวก่อนแล้วนะครับสีเขียวเกี่ยวกันพายุด้วย 70% นะกันพายุ 70% ตรงนี้อีกสักอันได้ไหมตรงนี้ก็สร้างได้นะแต่ว่าโรงแรมคงเอาแค่อันเดียวก็พอนะครับโรงแรมนะอันเดียวก็น่าจะพอทางนี้ลบไปก่อนโรงแรมแม้ทางนี้มันไม่เรียบนะนิดนึงแต่ประมาณนี้นะต้องขยับลงมาตรงนี้ประมาณนี้ไปโรงแรมเส้นสีแดงคือทางคนเดินแล้วกันนะทางเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวแต่ก็สร้างไปงั้นแหละมันก็ไม่เดินตามหรอกนี่ขยายหน่อยแล้วกันนั่งนี้ดูอลังการโอเคคนมาเพียบเลยตอนนี้อินโดมินัสเล็กเป็นไงบ้างน่าจะได้นะฟัก4ตัวอะไรเกียร์คอยาวไม่คอยาวพัฒนาสายพันธุ์หน่อยสิคอยาวอันนี้แล้วกันนะมาคอยาวมาตัวนึง2 ล้านว่ะแต่ก็น่าจะได้นะเพราะว่าตั้ง 79% อินโดมินัสเล็กคงกงเนี่ยนะ
ไม่รู้แบ่ง2กงได้ป่ะนะ2กงเดี๋ยวลองเอามาไว้ก่อนไม่รู้ว่าจะพอดีหรือเปล่าเพราะกงเดียวน่าจะใหญ่เกินไปนะอยู่แค่ตัวเดียวลืมสร้างประตูให้นี่หว่าส่วนเรนเจอร์ผมสร้างแค่ที่เดียวก็พอนะครับเพราะว่ามันไม่มีที่แล้วนะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเพิ่มหน่วยเอาเข้าตรงนี้ก็ได้เนี่ยออกทางนี้ปุ๊บเข้านี่ประมาณนี้ก็ได้เดี๋ยวเพิ่มหน่วยไว้ก่อนเลยดีกว่า3หน่วยปรับสีด้วยสีนี้ECU ปรับสีด้วยเป็นสีส้มไปรับเควสก่อนรับเควสให้ไปขุดตัวกินเนื้อโอเคได้ตอนนี้ผมเหลืออะไรบ้างนะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับเทียงไว้เต็มร้อยนะน่าจะเหลือไม่เยอะแล้วเหลือตัวนี้ตัวเดียวอ่ะเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวนี้ Giant Spinosaurus โอเค Giant Spinosaurus แล้วก็ขุดตัวกินเนื้อไม่มีไดโนเสาร์ตายมีไดโนเสาร์ตายเพราะอะไรตายเพราะแก่โอเค Picking up assetเดี๋ยวรีบสร้างเยอะๆแล้วแหละมั้งว่าเดี๋ยวสร้างไอ้พวกตัวปล่อยอาหารด้วยที่มี2จุดตรงนี้ได้อีกจุดหนึ่งตรงนี้ตรงนี้มีประมาณ2จุดแล้วนะ 2-3 จุดเลยตรงนี้นี่จุดหนึ่งนี่ได้จุดหนึ่งตัวนี้ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยก็ยาวมาประมาณตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้โอเคเหลือ3ล้านเดี๋ยวเก็บก่อนไอ้ตาย2ตัวเลยเหรอตาย2ตัวเลยเพราะแก่ตายนะน้ำนี้ไม่รู้เยอะไปป่ะนะเนี่ยลดหน่อยแล้วกันโอเคมาดูฟอสซิลไป That expedition was a success in large part because of you. ขายตัวอะไรขายขายเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรไม่รู้นะขายไปขายไปขายเลยขายไปเลยอาหารหมดเติมไปI knew you were the right person for the job. Feeder resupply request received. ทีนี้ได้ไอ้นี่นะยินใหม่โอเคเควสมาแล้วนะเควสหลักมาแล้ว I'm doing a top down review of our security protocol. โอ้ให้นี่หลายตัวเลยเว้ย If you're interestedให้ฟักตัวเซอร์โทสลัดอินดูมินัสเล็กสไปโนสลัดทีเล็กด้วยแต่ว่าอินดูมินัสเล็กเราก็ฟักอยู่นี่ได้ฝึกไว้หรือเปล่าวะอินตูตีบอะไรเนี่ยลองดูดิอินตูตีบได้ฝึกไหมได้ modify ไว้ไหมโอ้ยต้องเป็นรูปอีกานะน่าจะไม่ได้ฝึกไว้ไหมเออว่ะไม่ได้ฝึกไว้อ่ะกงนี้ต้องแบ่งกงแล้วแหละมั้ง2กงน่าจะโอเคอยู่นะ2กงน่าจะไหวอยู่2กงอ
รถมันก็วิ่งไวนะมันก็ไม่ได้ช้านะครับก็น่าจะได้อยู่อืมแต่เควสนี้โหโคตรผมว่ามันโหดนะเนี่ยให้คนมาเพียบเลยเสาตายอีกแล้วทยอยตายเรื่อยๆเลยนะตอนนี้ Picking up asset. ถ้าปล่อยทีเล็กมาไอ้พวกทีเล็กมันก็ฆ่าตัวพวกนี้นะหรือไม่ก็ต้องสร้างกงอะสร้างกงก็เอาทีเล็กมาใส่แล้วก็เวลามองก็ให้คนมองเอาพายุกำลังมานะพายุกำลังมาหว่าลืมสร้างเชลเตอร์ตรงนี้ได้นะคนมาเพียบเลยตอนนี้ลืมปรับราคาแป๊บอาหารน้ำดื่มช้อปปิ้งโอเคจัดไปโรงแรมได้อีกอันมั้งไหมบอกจะสร้างแค่อันเดียวนะแต่เหมือนจะไม่พอแต่ก็สร้างไม่ได้แล้วมั้งสร้างก็คืออีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันโอเวอร์โหลดเท่าไหร่นะตอนนี้ 9% น่าจะได้อยู่นะสร้างร้านอาหารก่อนข้างติดไปเลยก็ได้อะโอเคพายุสงบพอดีก็เหลือฟักอย่างเดียวนะรอให้ออกมา 100% แล้วนี่ยกเลิกได้ไหมเพราะมันให้ฝึกอันเนี้ยปล่อยคอยยางออกมาก่อนแล้วกันเปิดประตูขอยาวออกไปเลยขอยาวออกไปเลยมาแล้วจ้าขอยาวแต่ขอยาวรู้สึกว่าจะอยู่ได้ใช่ไหมมันไม่โดนกัดออกไปเลยออกไปเลยต่อไปก็อินดูมินัสเล็กนะเดี๋ยวลองฟักตัวนี้ก่อนเซราโทสรัสอินเทนซีฟรีแพร์เซราโทสรัสอินเซนทีฟรีแพร์นะโอเคตัวนี้ที่เหลือก็เน้นอายุไปแล้วกันนะอายุไขป้องกันขอนี้แล้วกันเต่าโจมตีก็อันนี้ไปแล้วกันนะฟักออกมาขายของจากที่เราไปขุดมา 100,000 เหรียญนะน่าจะไม่ยากนะนี่ขอยาวไปแล้วปิดตู้ก่อนไฟฟ้าดับหรอแค่นั้นต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นกันไฟแล้วก็เพิ่มไฟฟ้าตรงนี้แทนน่าจะโอเคนะมารีบูตก่อนเดี๋ยวเสาตายอีกแล้วตายรัวๆเลยเว้ย Asset requiring collection. คอยาวมาแล้วคอยาวมาแล้วอินโดมินัสเล็กต้องปล่อยนะเพราะว่าฟักมาแล้วอ่ะปล่อยมาดิมาแล้วจ้าShit.
ฮอมายิงก่อนฮอมายิงฮอมายิงเดี๋ยวมายิงแล้วเดี๋ยวสอตายอีกแล้วเหรอกำลังเก็บไปใช่ไหมเดี๋ยวมันกำลังแล้วเร็วเร็วฮอมายิงเร็วเดี๋ยวผมไว้ในนี้นะแต่ว่ามันต้องสร้างใหม่อ่ะเออไม่น่ารีบสร้างเลยเมื่อกี้ตั้งเท่าไหร่7 8ล้านนะเออเกือบ10ล้านอ่ะเร็วเร็วฮอมายิงเร็วยิงเองได้ไหมหมั่นไส้ไม่น่ารีบสร้างเลยไม่น่ารีบสร้างเลยไม่โดนไปไหนไปไหนไม่โดนวะไปไหนแล้วเออโดนไปดิเริ่มเซแล้วโอเคเรียบร้อยหลับไปซะขนมาขนมาไว้ตรงนี้เลยงั้นเดี๋ยวผมลองกั้นก่อนเลยแล้วกันนะน่าจะได้นะแบ่งครึ่งประมาณตรงนี้แล้วกันนะมันก็ใหญ่อยู่นะเนี่ยเออประตูเดี๋ยวเสาตายอีกแล้วคนมองประมาณตรงนี้น้ำอยู่ตรงนี้แล้วกันน้ำแค่นี้ก็พออันนี้เหมือนเป็นกรงเลี้ยงอะนะเออประมาณนั้นโอเคน้ำประมาณนี้ป่าตรงนี้แล้วกันเอาเท่านี้น่าจะพอนะตายอีกแล้วเหรอตัวไหนตายสเตโกโซรัสตายแล้ว Heading to collect the asset. เขาให้ไปขุดใช่ไหมเนี่ยตัวนี้ออกมาแล้วนี่เดี๋ยวไม่รู้ต้องเลี้ยงไว้หรือเปล่าอ่ะงั้นเดี๋ยวฟักตัวทีเล็กก็แล้วกันนะเงินก็จะไม่พอนี่หว่ามันปล่อยมันออกมาก่อนเลยไหมปล่อยมาในนี้ส่วนเปิดมันก็น่าจะไปกัดไอ้พวกนี้นะยังไงดีเนี่ยมันก็ต้องสร้างกรงนะสร้างกรงยิงกรงตรงนี้ก็ได้เนี่ยสร้างไว้ก่อนกรงตัวกินเนื้อขี่กำลังหิ้วมาปรับอาหารแป๊บนึงนะลืมสองกงโอเคไหมโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะจริงลดกงได้เนี่ยเดี๋ยวลองค่อยๆลดดูแล้วกันนะครับลดได้อีกนิดหนึ่งประมาณนี้ได้ไหมโอเคเปล่าเอ้ยก็ได้นะโอเคเลยแหละหยิบแล้วหยิบใส่ปากแล้วถือว่าโอเคเลยงั้นขอกงโค้งๆได้ไหมไม่ก็อย่างนี้ก็ได้มั้งเอ้ยยังไงเอาพังกงว่ะเฮ้ยจะพังกงทำไมเล่าโอเคหยุดแล้วก็โอเคแล้วนี่จะพังกงทำไมอ่ะโอเคยังโอเคหรือยังผมขอเพิ่มป่านิดนึงนะแบบย้ายให้มันเป็นกระจุกที่อื่นบ้างประมาณนี้ตรงนี้ก็ลบไปหน่อยโอเคไหมโอเคนะได้เลย
สวยเลยลบไปนิดนึงโอเคดูแบบป่ากระจายกระจายนิดนึงนะนี่ก็ได้สัก2กงเลยเนี่ยคือแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งตรงนี้จะเล็กหน่อยนะตรงนี้น่าจะโอเคนะอย่างเงี้ยประตูเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้ก็เปิดตรงนี้น่าจะโอเคนะการมองตรงนี้ที่มันเต็มแล้วอะเดี๋ยวสร้างน้ำตรงนี้แล้วกันนะจะได้มองสองที่เอ๊ะนี่ก็ประตูนี่หว่าประมาณอย่างนี้แต่ว่าดูที่เดียวได้สองอันเลยอ่ะเออหวังว่ากรงนี้คงไม่เล็กไปนะตัวนี้คงเป็นกรงทีเล็กแล้วกันนะกรงนี้ก็ทีเล็กก็น่าจะพอๆกับตัวนี้นะมันก็กรงพอๆกันอ่ะอาจจะใหญ่กว่าด้วยแต่เงินเราจะไม่พอเนี่ยตัวนี้มาแล้วปล่อยมาก่อนเลยอ่ะพอมายิงทีเล็ก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 ให้ฝึกอะไรนะอินสติ้งอะไรเนี่ยทีเล็กทีเล็กทีเล็กอินสติ้งอินสติ้งอยู่ในส่วนไหนวะนี่อันนี้นี่โอเคตัวนี้ 12% บวกเป็น72แต่เงินไม่พอขาด3ล้านขาดเงิน3ล้านไดโนเสาร์ตายเรื่อยๆเลยเฮ้ยแบบหมดอายุไขพอดีนะแล้วตัวนี้ตามธรรมชาติหมดอายุไขตัวนี้ย้ายมานี่โอเคย้ายมากรงเล็กสุดก็ลองเงินอย่างเดียวนะตอนนี้การมองไดโนเสาร์โคตรห่วยเลยเพราะมันเป็นกรงเปิดอะนะมันไม่ได้เป็นกรงปิดนะครับเลยมองได้น้อยนะตรงนี้ต้องการอาหารเยอะเลยเหรอเนี่ยตรงนี้ก็ต้องการเว้ยเฮ้ยอาหารเครื่องดื่มคนมาเพียบเลยอาหารเครื่องดื่มนี่ละกันได้ไหมนี่เพิ่มของกินไปยี่สิบยี่สิบสองละกันเดี๋ยวสาวตายอีกแล้วนี่ต้องการป่านิดเดียวแล้วเนี่ยการป่าแค่นิดเดียวพอยังแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ย
ก็ถ้าจะเอาตามเควสคงได้4กงมั้ยเนี่ยแต่กงที่ได้คงเล็กไปนะอันนี้ก็โอเคแล้วนะครับตรงนี้ถึงนี้ก็ลบได้อีกหน่อยนึงน่าได้3กงนะเต็มที่3กงอาหารเป็นไงบ้างโอเคยังความสนุกไม่ค่อยมีเลยตรงนี้ตัวนี้ต้องการเครื่องดื่มด้วยนะเครื่องดื่มอาหารฝั่งนี้อุ้ยคนเยอะเลยว่ะ 50 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะต้องสร้างโรงแรมเพิ่มนะโรงแรมให้ตรงนี้ไหมเฮ้ยเดี๋ยววางพวกเครื่องดื่มก่อนดีกว่าโอเคประมาณนี้เลยอ่ะเรียบร้อยได้แล้วน่าจะคุมหมดแล้วนะขายเสื้อโหคนนี่เยอะเลยเว้ยคนใช้เยอะเลยอ่ะโอ้โหเต็มอ่ะล้นอ่ะพายุมาใช่ไหมเปิด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 รอแป๊บรอแป๊บโอ้คนแบบใช้เยอะมากคนแชร์โคตรเยอะอาจจะไม่พอก็เป็นได้พวกนี้ไม่นี่เราขาดทุนไหมคนใช้โคตรเยอะเลยอ่ะซ่อม Request received. Responding to repair. Ladies and gentlemen, we apologize. My advice. ทำให้เรตติ้งเป็น 4.5 ดาวนะได้ตอนนี้ 3.6 งั้นทางนี้ก็คงต้องลบไปนะดูการจัดการนี้เป็นไงบ้างทำไมตรงนี้ต้องการน้ำเยอะเลยวะก็สร้างให้ใกล้ๆแล้วนะยังไม่เจออีกเหรอตรงนี้คนมันเต็มโหคนล้นน่ะคนล้นเลยวะอย่างล้นยังขึ้นสีแดงอยู่เลยอ่ะบอกเลยว่าคนล้นนะนี้คนล้นก็เพิ่มราคาได้นะอัดราคาเข้าไปซ่อมอย่างพวกนี้พักเขตแปดร้อยอะร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นไงบ้างโหคนเต็มอ่ะว่ะเหมือนคนจะไม่พอเนี่ยไอ้นี่เหลือ300เว้ยลดราคาดิประมาณนี้ไหมเพราะคนไปซื้อฟาสต์ฟู้ดอะโอเคได้แล้วเอาเหมือนคนมันมาเป็นพักๆหรือเปล่าน่าจะอย่างนั้นนะอันนี้ก็ยังเยอะอยู่
อสซิลโอ้ฟอสซิลเต็มเลยเว้ยร้านอาหารตรงนี้30ไปโบลิ่งโบลิ่งไม่มีคนเลยตรงนี้เหมือนไกลไปหรือเปล่า30ไปเดี๋ยวสาวติดโลกเงินมี8ล้านแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ฟักตัวทีเล็กแล้วกันนะทีเล็กมาเซไปขายฟอสซิลก่อนนี่หว่าลืมเลยเควสโอเคเรียบร้อยDon't let this go to your head, but that was some very impressive work on that contract. ต่อไปรับของสายอะไรดีสายวิทย์แล้วกันนะสายวิทย์ไม่มีเลย I know you're busy, but this opportunity is just too good to pass up. ทำให้ความสบายของเดนมาสาวเป็น 60% ตัวไหนไม่60ล่ะโอ้โหนี่ศูนย์เลยวะเฮ้ยไอสเตเกโซลัสนี่ก็จัดการยากเหมือนกันนะเนี่ยแต่มันก็ใกล้ตายแล้วมั้งเนี่ยใกล้ตายแล้วเนี่ยใกล้ตายหมดแล้วแล้วก็ต่อไปก็สไปโนใช่ไหมสไปโนให้อัพอะไรสกินสไปโนสลัดอยู่ไหนวะสไปโนสลัดไหนอ่ะอ๋อนี่เพิ่มอะไรดีนี้โจมตีใช่ไหมเพิ่มอันนี้แล้วกันเนี่ยนี้ตามเควสต่อไปผมจะเพิ่มอันนี้แล้วกันอายุไขมีการต้านทานโรคเน้นอันนี้แล้วกันต้านทานโรคโจมตีโจมตีเอาเป็นอันนี้แล้วกันต้านทานโรคฉลามไปนี่ไปเลยแต่ก็อายุไขนะอายุไขขอเน้นที่ตรงนี้แล้วกันนะอายุไขนี้แล้วกันนะครับเพิ่มอายุไขแล้วก็ต้านทานโรคด้วย8ล้านโอ้สีนี้สวยดีเว้ยเหมือนสีทองเลยนะจิงกงก็เล็กๆนิดนึงอ่ะนะตัวนี้ก็เล็กๆนิดนึงเดี๋ยวสาวเหลือ 46% แล้วคือเราควบคุมไม่ได้นะตรงนี้งั้นก็ขายไปก่อนเลยไหมเอาฮอยิงขายก่อนเลยดีกว่ามั้งเตโกสลัดเนี่ยหรือว่าไม่ต้องยิงดีวะเดี๋ยวมันก็ตายแล้วปล่อยไปแล้วกันมันต้องการประชากรอะถ้าเดี๋ยวย้าย2ตัวนั้นมาแล้วกันนะเนี่ย2ตัวนี้ย้ายมาไว้ใกล้ๆกันโหสวนเกือบ4ดาวแล้วเนี่ยคนเพียบเลยเฮ้ย 4,423 คนนะตอนนี้คนเพียบเลยคนอย่างเยอะรถไฟใช้เยอะไหมไม่บอกนะว่าใช้เยอะปะเคเดลสาวมาแล้วทีเล็ก
มาว่ะทีเล็กมาแล้วว่ะยิงยิงมายิงทีเล็กมะเอ๊ะปลดล็อกตัวใหม่แล้วนี่ปลดล็อกตัวใหม่แล้วโอเคเควสมาเควสหลักของสายเอนเตอร์เทนเมนต์อ๋อให้ฟักตัวนี้ใช่ไหมพวกนี้เรตติ้งเท่านี้โอเคเดี๋ยวค่อยทำนะเพราะว่าผมทำของซิเคียวก่อนไปวิจัยสิเคทีเล็กผ่านแล้วทีเล็กสีขาวด้วยทีเล็กสีเทาหอมมาเร็วหอมมาเร็วบินช้าบินเองก็ได้มาดิเนี่ยแหละคำรามเหรอคำรามเหรอเนี่ยแล้วเนี่ยแล้วดับยังเรียบร้อยย้ายใส่กงย้ายใส่กงกงตรงกลางนี่เลยเดี๋ยวปล่อยตัวนี้ไปข้างนอกดีกว่าตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นกงสไปโนสลัดไปเออน่าจะดีกว่านะแต่สไปโดไม่รู้ต้องการเนื้อที่เยอะหรือเปล่าทีเล็กก็มีต้นไม้นิดนึงแล้วกันนะตรงนี้ไปน่าจะพอแล้วเท่านี้พอทีเล็กต้องการพื้นที่เยอะนะพื้นที่กองค่อนข้างเยอะทีเล็กต่อไปเหลืออินโดมินัสเล็กกับสไปโนซอรัสนะครับไม่งั้นก็คงต้องขายตัวนี้ไปอ่ะห้ามให้คนตายใช่ไหมลองดู6นาทีโอเคยังอ่ะฝูงเนี้ยโอเคยังเอ้าทำไมตัวนี้หลับล่ะย้ายมานี่มาผมไปยิงตั้งแต่เมื่อไหร่วะเออไปยิงตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะจำไม่ได้เคเด็ก2อันนะ2ตัวสไปโนก็เงินไม่พอนะครับลองเงินก่อนนะไม่ก็ขายดูเมนัสเล็กไปก่อนเลยไหมเพราะว่ายังไงก็ต้องฟักใหม่อยู่แล้วอ่ะขายไปก่อนเลยก็ได้ยังไงต้องฟักใหม่อยู่แล้วนะครับถ้าซอย4กงจะพอมั้ยเนี่ยเดี๋ยวดูทีเล็กนี้ว่าต้องการเยอะเปล่าเท่านี้ไม่รู้พอป่ะนะทีเล็กมาแล้วทีเล็กเผือกโอเคยังทีเล็กโอเคยังไหนดูดิดูดิโอเคนะโอเคลดกงเด็กหน่อยด้วยเออซอย4กงนะน่าจะได้นะขายเลยแล้วกันนะอินโดมินัสเล็ก2ล้านงั้นกงเนี้ยเล็กได้กงเนี้ยต้องยิงมาตรงนี้กงเนี้ยลดได้เพียบเลยกงเนี้ยน่าจะประมาณนี้น่าจะพอนะเดินไปฝั่งตรงนี้ไปแต่ว่าคนก็จะชมวิวไม่ค่อยได้นะยังไงดีหรือไม่ทางก็ต้องย้ายเข้ามาในกงเออทางต้องย้ายเข้ามาในกงนะสี่กงผมไม่น่าพอว่ะ
น่าได้แค่3อ่ะนะเออไม่พออ่ะ4กรงอ่ะไม่พอเดี๋ยวลองดูก่อนว่ากรงแค่นี้ทีเด็กอยู่ได้เปล่าแค่นี้น้ำต้นไม้พอเปล่าแค่นี้เดี๋ยวไปฟักตัวสไปโนก่อนแล้วนะครับสไปโนมา8ล้านกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ย 45% คงไม่ล่มนะ45ก็น่าจะเยอะอยู่แต่ไฟฟ้าไม่พองั้นกงนี้เอ้ยตรงนี้เปลี่ยนเป็นกงคอนกรีตแล้วกันนะลดการใช้ไฟฟ้าอรอบนอกอะเปลี่ยนเป็นกงธรรมดากงคอนกรีตโอเคทีเล็กโอเคเปล่าอย่างงี้นี่ก็ได้อยู่นะยังมีที่ขยับได้อีกอ่ะงั้นลองขยับอีกดิก็ได้นะเนี่ยแต่อาจจะแบบพอดีนิดนึงอ่ะอีก2กงได้ไหมตรงนี้เสาตายอีกแล้วน้ำเล็กๆก่อนน้ำเล็กๆก็พอบอกแค่นี้ลดการใช้พื้นที่โอเคประมาณนี้เฮ้ยสร้างผิดอันอีกโอ้ต้นไม้มันบังอ่ะนะย้ายต้นไม้มาตรงนี้น่าจะโอเคนะฮีเล็กเพิ่มป่าอีกนิดนึงโอเคนี่ก็ย้ายน้ำขยับมานิดนึงแล้วกันนะเอ้ยหรือไม่ก็เอาเหมือนเดิมอะไว้ตรงกลางเนี่ยสองบ่อประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้ส่วนตรงนี้แหละจะได้สัก2กงไหมตรงนี้ถ้าได้ก็คงประมาณนี้I want to take this contract, which means you want to take it too, correct? ไม่รู้เล็กไปป่ะนะน่าจะเล็กไปอ่ะประมาณนี้ได้ไหม4กงสี่กง4กงเอาน้ำก็คล้ายๆกันแล้วกันนะประหยัดที่ไว้ประมาณตรงนี้สไปโนล่มป่ะวะเนี่ย
เฮ้ยไม่ล่มเว้ยไม่ล่มเว้ยส่วนทางก็เอาเข้าไปในกรงได้ไหมเข้ามาในกรงนิดนึงแล้วกันนะได้ประมาณนี้โอเคเลี้ยวเข้ามาผ่าอย่างนี้เลยแล้วกันเอาไม่สวยเท่าไหร่นะเออแต่แล้วสาวก็โอเคนะเนี่ยได้อยู่ผมห่วงกงสองกงนี้มากเลยดูมันเล็กไปอ่ะใกล้ได้แล้วสไปโนเดี๋ยวสาวตายอีกแล้วมันมาแล้วว่ะดูหน่อยดิเหมือนโครงกระดูกเลยว่ะโหเสียงแบบเบ็ดหนักอ่ะตัวเนี้ยเบ็ดหนักซูเปอร์พรีเดเตอร์ตัวนี้เหรอซูเปอร์พรีเดเตอร์ผมต้องการที่ค่อนข้างเยอะเลยนะน่าจะเยอะกว่าทีเล็กอ่ะหรือเปล่าก็เยอะกว่าทีเล็กหน่อยนึงนะกงจะได้ป่าววะเนี่ยอีโดมินัสเล็กไม่รู้ไม่น่าจะพอนะแค่นี้ต้องลองดูแต่ต้องการป่านิดเดียวนะแต่ว่าพื้นที่จะขู่ทำไมล่ะต้องการพื้นที่เยอะเลยอ่ะต้องการกงกว้างเหลืออินโดมินัสเล็กตัวเดียวเว้ยอินโดมินัสเล็กให้ฝึกอะไรนะintuitive learningผมดัดแปลงไว้อย่างวะโอเคนี้โหเกือบ10ล้านขอให้พอเฮ้อพอไหมกงแค่นี้พอไหมดูมันก็ใหญ่เหมือนกันนะขอให้พอเฮ้อกงเนี้ยพายุกำลังมาพายุมาไดโนเสาร์ก็คั่งดีไหมเออว่ะมาแล้วพายุมาแล้วตัวนี้หิวอ๋อลืมสร้างไอ้ให้คอยาวเออเออลืมสร้างให้คอยาวเลยเว้ยลบนี้ไปพายุมาแล้วมันจะข้างไหมเนี่ยโหเริ่มลดว่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว
น่าจะเริ่มคั่งแล้วจังหวะนี้ฝนจงหยุดตกฝนจงหยุดตกเออฝนหยุดตกแล้วโอเคน้ำมาเล็กๆเลยแล้วกันนะแค่นี้ก็พออย่าตัวนี้อ่ะดิจะโอเคหรือเปล่าลุ้นกันว่าจะอยู่ได้ไหมนะตัวนี้จริงที่มันก็ใหญ่นะเนี่ยน่าจะใหญ่สุดแล้วบ้างตรงกลางเนี่ยยังไงโอเคไหมโอเคไหมโหไม่หว่ะขาดนิดนึงขาดที่นิดเดียวอ่ะโหไม่ได้ว่ะอยู่ไม่ได้ตัวนี้คงได้แค่3กงอ่ะนะคือมีท่านผู้ชมบอกว่าให้ผมเพิ่มอันนี้นะมันไม่เกี่ยวนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเพิ่มให้เต็มเลยอ่ะคอยดูนะมันไม่เกี่ยวนะครับคือไอ้แก๊สแลนมันคือไอ้นี่นะครับมันคือจะเรียกง่ายๆว่าเป็นขนาดของกงอ่ะนะคือทุ่งหญ้าเนี่ยผมเพิ่มให้เต็มแล้วมันก็ไม่เพิ่มนะมันไม่เกี่ยวนะครับมันคือจะเรียกง่ายๆว่าเป็นขนาดกงแล้วกันนะอันนี้ถ้าแบบแปลความหมายมันอ่ะแต่ถ้าแปลตรงตัวก็คือทุ่งหญ้านะครับคือต้องการขนาดเนื้อที่ค่อนข้างเยอะอันนี้เดี๋ยวผมลองลบกงดูนะนี่เห็นไหมพุ่งแล้วได้แค่3กงสินะงั้นก็เดี๋ยวขยับมาแล้วกันประมาณนี้แล้วกันนะประมาณนี้ให้มีคน 4,200 คนได้3กงก็เดี๋ยว EP หน้าน่าจะเอาตัวนี้ไปอยู่ในส่วนเปิดแล้วกันนะครับน่าจะโหดน้อยสุดนะตัวนี้เอาไว้กงเปิดเลยตัวนี้ก็เดี๋ยวแบ่งใหม่นะครับน่าจะได้3กงนะเต็มที่3กงทีเล็กก็ขยับได้อีกเยอะเลยนะครับน่าจะขยับมาตรงนี้ตรงนี้ก็อินโดมินัสเล็กไปนะครับ3ตัวนะตัวโหด3ตัวตัวนี้โหดน้อยสุดแล้วน่าจะอย่างนั้นปล่อยไว้ข้างนอกโอเคครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือไลฟ์สดกันนะจ๊ะ